สวัสดีครับกับลาเรนเจอร์พีพีครับอันนี้เดี๋ยวจะโชว์การ์เดียนตัวใหม่ครับเพิ่งจะได้เลยกดดูยังไงดีอ่ะตรงนี้ดีกว่าขี้เกียจเลื่อนครับกว่าจะได้ก็นานกันนะอ่ะขอดูตัวนี้เลยดิว่ามีสกิลอมตะไม่น่าใจว่ะที่ยังไม่ก็ไม่ได้ดูสกิลเลยนะครับว่ามีสกิลอะไรสกิลเอชคืออะไรสตันเหรอสตันเอนเนมี่อันนี้ก็อันนี้ก็อมตะเจ๋งๆไปดูกันตัวที่เหลือต้องรอเยอะเลยครับแรกๆเราสู้ไม่ค่อยได้ไงส่วนนี้กว่าจะได้อีกเลเวลนานขนาดนี้เลยเหรอโอ้สองดาวก็เต็มที่แล้วมั้งมันเหมือนเป็นอะไรที่ไม่มีวันจบครับสกิลที่ก็เยอะเกินครับนี่ทีมหลักอ่ะปรับมาลุย PP ต้องทีมนี้เปิดด้วยทีมนี้ก่อนครับไปลุยกันต่อไปนี้จะขอเล่นแบบสบายๆแล้วนะครับจะไม่ดันอะไรให้เยอะละ1640น้อยไปกระลีดีกว่าน้อยไปไม่เอาเจ็บตัวเกินโอ้โห 3,000 เลยอ่ะเอ้ย 2,000 เลยล่ะเอาก็เอาจะน้อยแพ้จะได้ติดลบไปน้อยครับโอเคลุยตะการเตี้ยนก็เริ่มโหดแล้วนะครับกระตุกดีครับแล้วเปลี่ยนทีมทำไมวะใจร้อนไปเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนครับโอ้โหติดอมตะนี่ไงเจ๋งว่ะเฮ้ยใช้ได้ว่ะโอ้เขาก็ติดไงตายแล้วครับ ที่จริงเราต้องรักษาเขาไว้นะกระตุกครับโอเคเกี้ยงอยู่แหละเนี่ยเฟสด้วยอ่ะโอเคครับซุปเปอร์ไปครับปั๊มแรกก่อนโอเคขั้น6เลยละซุปเปอร์บ้างโอเคได้ชนะง่ายจังทำไมวะยังไม่ทันจบเลยเว้ยบอกชนะละรู้สึกการ์เดียนมันเก่งจริงครับติดอมตะให้เราช่วงต้นได้เนี่ยที่จริงถ้าเรารักษาไว้ได้จะดีกว่านี้นะโหได้37ครับเอาเว้ยเห็นแล้วก็อยากเลื่อนอีกแรงเลยโลบจะเลื่อนแรงต้องแต้มเท่าไหร่วะโอ้โห1,900เลยมั้ยไม่ดี 2,000 เลยหรือเปล่า1,900แล้วครับ1,900กว่าตอนนี้ผมได้เท่าไหร่เองเลื่อนเพลินเลยอ่ะ1,800ชนะอีก3ทีก็ยังไม่ได้ครับไปดูทีมเขาแป๊บนึงดิทำไมดูง่ายจังเขาเก็บเลเวลอยู่หรือเปล่าก็ไม่นี่ทำไมเราชนะนะทำไมเราเลื่อนสู้เขาได้วะไม่รู้เว้ยครับที่เหลือต่อกันเลยสรุปว่าการ์เดียนเมื่อกี้เก่งนะ1749แรงเด็กกับเราว่าแรงเด็กกับเราก็สู้ไปกระตุกนิดหน่อยขออภัยนะครับก็ได้แค่นี้ละเต็มที่ละ คือถ้าในมือถือยังกระตุกก็อย่าอะไรมากเลยครับทำอะไรไม่ได้ละเอ้ยผมเปลี่ยนทีมทำไมเนี่ยเป้าหมายที่แรกเราจะปั๊มแรกไงใช่ไหมเรามาเปลี่ยนทีมไปเปลี่ยนทีมมาเนี่ยอ
เกี้ยงไหมล่ะเกี้ยงไหมล่ะเอ้าจบง่ายจังวะ มองอยู่จบง่ายจังโอเคครับ19ก็ยังดีสมาธิสมาธิหน่อยล่ะไม่ได้อีก2เกมเลยล่ะถ้า1825ครับไปกันเราจะต้องเบรกเกมไว้ก่อนแล้วกดปั๊มแร่ไปจังใจเย็นโดนสโลว์ทั้งคู่อ่ะอะไรวะโดนทีเดียวล่วงคู่เลยอ่ะรีบไปแล้วเอาไว้เกี่ยวหน่อยไว้แหมเดินช้ากันจังโอเคครับเรามีตัวติดโล่ครับไม่ต้องรีบครับโหแม่เอางี้เลยถูกถ้าโดนมันพายุก็เสร็จแล้วเนี่ยอัดสักชุดนึงเอาให้เกลี้ยงโอเคครับน่าจะเกลี้ยงแล้วโอ้จบเร็วโอเคถ้าติดบัฟด้วยแล้วไม่มีใครขวางป้อมอะครับก็เต็มเต็มมีลุ้นว่ะจะเลื่อนอีกแรงอีกแล้วคือถ้าไม่แพ้มันก็ไม่ยากก็ชนะ10ครั้งรวดครับก็200แต้มแล้ว813น้อยไปหรือเปล่า20แต้มเอาก็เอาดูลีมันจะได้ต่ำกว่านี้ไงครับก็เอาประมาณนี้ก่อนไม่แน่ใจว่ามีกำหนดแต้มหรือเปล่านะหรือวัดกันตามแรงเลยโอ้ไก่กระตากอ้าวซุปเปอร์ก็แช่ไปดิอยู่กับตรงนั้นแหละลูกโอ้โดนมันฟีดตามด้วยว่ะเซ็งดิเอาดิกวาดกับพี่เกียร์นะครับโอกาสเดียวแล้วก่อนที่โล่มันจะติดเวลละเคลียร์ให้รถเคลียร์ให้รถโอ้ยสตาร์ทยาวๆเลยว่ะเสร็จเลยครับแพ้เลยสู้ไม่ได้เลยครับโอ้พลาดต้องจำไอเทมที่เขาใช้ด้วยครับแหมแล้วสู้แต้มใกล้กันแพ้ทีก็ยิดเลยยิดเลย โอ้ยิ่งเลยดูทีมก่อนครับก็ไม่ยากอะไรครับเราก็เข้าใจแหละนกจิกนี่มันเพิ่งมาใช่ไหมนกจิกกับลีโอนาร์ดโหยก็ไม่ใช่ง่ายนะตัวนี้เน้นอะไรอ่ะเน้นติดสกิลด้วยครับเราเบรคเขาไม่ได้เลยไงมันเร็วเท่ากับมงอ่ะแล้วก็มีอ่างเป็นปกติครับใช้อ่างกันทุกคนเซ็งตัวเองที่ไม่มีนี่แหละครับแต่อ่างเขาก็ไม่ติดสกิลบ่อยนะแต่เราพลาดเองแหละแมปมันแคบแล้วเราก็เบรกเขาไม่อยู่เลยโอ้เสียดายชนะก็ยากให้แต้มเขาเยอะเลยครับน่าจะเสียตังค์สมหน่อยนะพันเดียว จะได้ไม่ต้องมานั่งเศร้าครับขออภัยก่อนปิดปิดเลยก็ได้นี่วะ
อ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับโชว์การ์เดียนได้นิดเองสวัสดีครับ